กลับมาครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่เรากำลังรอลุ้นกันอยู่เนี่ยนะฮะว่าที่สุดแล้วทางด้านของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะรับชันสูตรรอบ2ร่างคุณแตงโมนิดาหรือไม่แต่อีกมุมนึงคือกลุ่มทนายความเองเมื่อวานเนี่ยเขามีการนัดรวมตัวกันเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีมีทั้งทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็ทนายรัชพลสิริสาครนะฮะเดินทางไปแล้วไปมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับกองเชียร์ของทางด้านของแฟนคลับคุณแตงโมแล้วปรากฏว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจคือทนายตั้มแกพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าตอนนี้กลุ่มทนายเนี่ยนะก็คืออย่างกลุ่มทนายตั้มทนายรณรงค์ทนายนัทรัชพลมีแผนที่จะเข้าไปนัดพูดคุยกันกับทนายของคดีคุณแตงโมคือทนายเดชากิติวิทยานันท์และทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นกลุ่มทนายที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนผลักดันคดีนี้และขณะเดียวกันก็จะเชิญสสเต้ฮะมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่ตอนนี้ไปไล่เดินหากล้องวงจรปิดริมเจ้าพระยาเนี่ยจะนัดคุยกัน 7-8 คนนี่แหละมาสรุปภาพรวมว่าแต่ละคนมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรบ้างเพื่อที่จะรวบรวมทั้งหมดให้มันเป็นก้อนใหญ่เลยเป็นหลักฐานอีกมุมนึงจากภาคประชาชนแล้วก็จะไปมอบให้กับตำรวจถามว่าแล้ววันนี้คุณเต้มงคลกิจแกจะไปไหนคุณผู้ชมฮะตามกำหนดการเขาขึ้น Facebook เอาไว้นะวันนี้คุณเต้เนี่ยมงคลกิจ10โมงเช้าจะไปเทศบาลเมืองบางกลวย11โมงไปที่กรมเจ้าท่าสาขานนทบุรีแถวใต้สะพานพระราม5ตอนใกล้ๆเที่ยงจะไปที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเหนือแล้วตอนบ่ายจะไปที่บริเวณใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ที่นนทบุรีไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะโอ้โหนี่เท่ากับว่าครึ่งวันเช้าเนี่ยตามหาวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมโอ้คนดูข่าวบอกคุณเต้คุณมงคลกิจกอดติดเรื่องนี้มากกัดไม่ปล่อยเลยคือต้องตามให้ได้อย่างถึงที่สุดคุณมงคลกิจเนี่ยล่าสุดลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบวงจรปิดตามที่แกโพสต์ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ว่าแกจะไปไล่ดูจุดไหนอะไรอย่างไรบ้างโดยกล้องวงจรปิดที่ไล่เลียงไทม์ไลน์ค่ะพูดถึงจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณวัดลุ่มคงคารามตอนนั้นเนี่ยมันจับภาพเรือได้เป็นช่วงที่เหมือนเรือจอดแล้วก็วกกลับพอดีซึ่งไฟล์วงจรปิดอันนี้ถ้าเป็นไฟล์ดิบคือหมายถึงเหมือนไฟล์ต้นฉบับค่ะคุณมงคลกิจบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการปรับแสงแบบ400เท่าเลยเพราะว่าวงจรปิดไฟล์ที่เราเห็นเนี่ยคือภาพมันมืดมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนแล้วเรือเนี่ยอยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นจะให้ผู้เชี่ยวชาญไปทำการปรับแสง400เท่าแล้วก็ประสานผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ต่างประเทศขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นค่ะจะได้เห็นภาพมุมสูงด้วยว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นคนบนเรือเป็นอย่างไรโดยคุณเต้อ้างว่ามีเพื่อนอยู่ที่นาซาโอ้โหเดี๋ยวจะให้เพื่อนช่วยประสานให้แล้วยังคงมั่นใจนะคะว่าจุดที่แตงโมตกเรือเนี่ยน่าจะเป็นแถวแถวเทเวศมากกว่าช่วงพระราม7เดี๋ยวนะฮะคือหมายความว่าจะให้เพื่อนที่เขาทำงานดูอวกาศเนี่ยมาดูกล้องวงจรปิดคดีคุณแตงโมเลยเหมือนจะขอภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้เห็นมุมสูงไงคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่มันติดอยู่ตามริมน้ำเนี่ยมันจะเห็นมุมเฉียงมุมข้างๆมากกว่าฟังจากคุณมงคลกิจดูค่ะได้ข้อมูลจากท่าเรือภูมิพัฒน์มาแล้วเนี่ยจากนาทีที่4 ทุ่ม 34.20 หลังจากนั้นมาเราก็จะได้มาในส่วนของตรงนี้ที่เยื้องเลยท่าเรือภูมิพัฒน์มาแล้วก็เห็นเรือจอดแล้วก็เรือวกกลับแล้วตอนนี้ผมก็ได้นำข้อมูลจุดต่างๆที่เราได้ข้อมูลมาเป็นไฟล์ดิบนะครับส่งให้กับเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคที่เขาถนัดเรื่องการปรับแสงทางด้าน AI นะแบบ400เท่าให้ได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นน่าจะได้รวบรวมเป็นพยานหลักฐานที่ดีขึ้นผมได้ประสานงานไปยังต่างประเทศอีกชุดหนึ่งนะฮะในการขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นดินนะฮะที่ถ่ายในเวลากลางคืนเราเห็นได้ชัดขึ้นว่าคนบนเรือทำอะไรนะครับเอาเป็นว่าคือเอาหลายประเทศแล้วกันประเทศชั้นนำแล้วกันเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ที่องค์การนาซาก็มีหลายจุดด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นคงไม่เกินความสามารถอะจะบอกจะยืนยันเลยผมมีเพื่อนอยู่ที่นาซาเดี๋ยวจะประสานขอภาพถ่ายดาวเทียมภาคพื้นจะได้เห็นภาพจับภาพได้ทั้งหมดแล้วก็ขอให้ตามเรื่องนี้กันต่อก็แล้วกันแล้วถามว่าณเวลานี้จากการลงพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณมงคลกิจเองสงสัยอย่างหนึ่งคือที่กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกลวยเนี่ยมีกล้องริมแม่น้ำเจ้าพระยา27ตัวดูนะฮะแล้วเรามาร์กจุดเอาไว้เนี่ยตัวสีแดงคือมุมกล้องหันเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย10ตัวส่วนสีน้ำเงินคือหันเข้าหาพื้นที่ภายในกฟผ.อีก17ตัว
ไอ้10ตัวสีแดงเนี่ยที่คุณเต้ยังคาใจอยู่บอกว่าเนี่ยพยายามจะไปขอกฟผ.แต่กฟผ.บอกว่าให้ตำรวจไปหมดแล้วเอามาเปิดเผยไม่ได้คุณเต้ก็เลยเดี๋ยวจะไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ต่างประเทศไปขอภาพถ่ายดาวเทียมถ้าได้ภาพถ่ายจากนาซาภาพถ่ายดาวเทียมอมรินทร์ขอด้วยสื่อมวลชนขอด้วยนะคะอยากจะเห็นเหมือนกันขนาดดูดวงจันทร์ยังชัดเลยอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะเรื่องของกล้องวงจรปิดนี่แหละประเด็นที่มีการพูดกันถึงว่ามีตำรวจเนี่ยนะครับเขาได้ภาพกล้องวงจรปิดตัวที่ถือเป็นหลักฐานสำคัญภาพจังหวะนั้นนะครับที่เห็นว่ามีคนอยู่บริเวณท้ายเรือด้านซ้ายแล้วจังหวะนั้นเนี่ยอยากให้ทีมงานลองเปิดภาพให้ดูนะฮะคือจังหวะนั้นเนี่ยคนที่ยืนอยู่ท้ายเรือก็นั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นแล้วสักพักหนึ่งคนก็พลุบหายไปเขาสงสัยว่าตรงนั้นเนี่ยช่วงน้ำเนี่ยมันเกิดคลื่นกระจายตัวมันเป็นไปได้ไหมที่คุณแตงโมจะตกลงตรงจุดนั้นถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการเปิดเผยเอาตัวแรกก่อนที่กฟผ.บางกลวยที่เกิดจากกล้องบนหอคอยจับภาพเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะแล้วเอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกับทางด้านของนักวิเคราะห์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมฮะอยากให้คุณผู้ชมลองดูนะว่าเนี่ยภาพจังหวะแบบนี้เห็นอะไรบ้างมีการตกจากเรือจริงหรือไม่เราไปคุยกับทางด้านของคุณชัยนันท์วัชระสกุณีเจ้าของบริษัท Attitude Production นะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดต่อแล้วก็วิเคราะห์ภาพดูภาพนี้แล้วเห็นอะไรบ้างทางด้านของคุณชัยนันท์เองเอาจุดแรกก่อนไล่ดูทุกจุดเลยนะฮะทุกมุมเท่าที่เราลงพื้นที่ไปกับสสเต้จุดแรกก็คือกล้องวงจรปิดพิกัดกฟผ.บางกลวยส่วนท้ายเรืออันเนี้ยเขาวิเคราะห์แยกภาพออกมาดูแล้วไม่มีคนตกเรือนะแล้วก็ไม่มีคนอยู่ที่บริเวณท้ายเรือด้วยส่วนที่หัวเรือตรงจุดกฟผ.นะกล้องกฟผ.เนี่ยหัวเรือเห็นเงาคนยืนอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาแต่ไม่ใช่วัตถุหรือแสงเงาของกระแสน้ำนี่กล้องตัวแรกที่มีการวิเคราะห์กันส่วนกล้องตัวที่สองขอดูกล้องตรงบริเวณสะพานสังฮีหน่อยที่เขาบอกว่าเห็นเหมือนคนสองคนเนี่ยมีการสวมกอดกันที่บริเวณหัวเรือจริงหรือไม่ถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมครับมีการเปิดเผยรายละเอียดส่วนนี้ออกมานี่ฮะแล้วก็จับจ้องกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่ทางด้านของคุณชัยนันท์เองบอกว่าเอาจริงๆคือเท่าที่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยเห็นชัดๆมี2คนที่หัวเรือคล้ายกับการสวมกอดหรือโอบไหล่ส่วนกลางลำเรือเห็นเงาดำเพียงคนแค่คนเดียวส่วนท้ายเรืออันนี้สังเกตยากว่ามีใครนั่งอยู่หรือไม่นี่กล้องที่สังฮีนะฮะถ้าย้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือที่สะพานพระราม8คุณผู้ชมครับแถวๆท่าเรือเทเวศคุณชัยนันท์นะฮะพูดถึงกล้องตรงท่าเรือเทเวศที่บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามีคนตกเรือบริเวณนี้หรือไม่แล้วทางด้านของสสเต้มงคลกิจเองก็คิดว่าเนี่ยภาพมุมนี้แหละที่น่าจะคลี่คลายเรื่องของจุดตกเรือของคุณแตงโมได้คุณชัยนันท์มองว่าเอาจริงคือเท่าที่วิเคราะห์แยกภาพออกมาเนี่ยนะไม่ใช่จุดที่คุณแตงโมตกเรือแน่นอนเพราะดูจากเงาคนเนี่ยครบ6คนหัวเรือ2กลางลำ2แล้วท้ายเรืออีก1เพราะฉะนั้นนี่เป็นการจำแนกวิเคราะห์จุดที่มีการตกเรือนะฮะสิ่งที่คุณชัยนันท์อธิบายได้แล้วสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆคือณเวลานี้ที่ชัดเจนที่สุดคือบริเวณท่าเรือเทเวศไม่น่าจะเป็นจุดตกเรือของคุณแตงโมแน่นอนลองไปฟังเสียงคุณชัยนันท์ดูฮะถ้าในของข่าวของพี่แตงโมอ่ะเขาจะมีภาพคู่ที่แบ็คกราวด์เป็นหอสะพานใช่ไหมถ้ามันเป็น2เงี้ยก็คือ1 2 3 4 5แล้ว6ก็จะค่อยๆเห็นอีกทีนึงคือตรงนี้เห็นตรงเนี้ยเป็น6แล้วนั้น6แล้วแหละถ้าเขาถ่ายรูปคู่ตรงแบ็คกราวด์เป็นสะพานนะก็คาดว่าน่าจะไม่ตกตรงนี้ก็ไม่น่าจะยังตรงนี้น่าจะยังเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากดซูมดูแล้วอ่ะมันก็ปกตินะมันก็ไม่ได้มีอะไรเราว่าน่าจะมีคนอยู่ท้ายเรือนะแต่ไม่รู้ว่าใครอ่ะอันนี้คือดูจากเงานะเนี่ยเห็นมากค่อยๆยืนขึ้นอันนี้ยังไม่เห็นอะไรพอมาตรงนี้เห็นป่ะอันเนี้ยเสื้อสีขาวๆมั้งหรือครีมๆไม่แน่ใจนะแต่มันมีบอกเงาๆหน่อยเนี่ยแล้วก็หายออกแล้วก็ไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นเรือไปป่ะแล้วก็
ค่อยๆขึ้นเรือไปแล้วก็มาโผล่อีกทีตรงประมาณเห็นตรงเงามันพอดีแล้วก็เป็นหัวที่6หรือเปล่าตรงนี้แล้วก็ไปเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่แยกภาพออกมาเนี่ยตรงจุดท่าเรือเทเวศยังนั่งกันอยู่6คุณแตงโมไม่น่าจะตกตรงบริเวณนั้นใช่แล้วถ้าไม่เทเวศจุดไหนอันนี้ต้องรอจากเจ้าหน้าที่สรุปคดีอีกนะครั้งนึงนะคะเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดแม้ว่าจะมีหลายมุมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีมุมไหนที่ปรากฏภาพจะชัดเจนว่ามีบุคคลร่วงจากเรือลงไปตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าถ้าถามกับคนแถวนั้นอย่างคนขับเรือที่เขาทำงานอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ริมฝั่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเท่าที่ติดตามฟังข่าวเนี่ยเขาทราบข่าวว่าคุณแตงโมเนี่ยตกเรือแล้วผลการชันสูตรก็คือมีทรายอยู่ในปอดเพราะฉะนั้นคนขับเรืออย่างคุณธงนามสมมุติที่เราคุยด้วยเขาบอกว่าฉะนั้นคาดการได้ว่าจุดที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเป็นถัดใกล้ๆฝั่งเข้ามาหน่อยแล้วถ้าถามว่าเป็นจุดไหนคาดการว่าน่าจะเป็นก่อนถึงท่าเรือพิบูลสงครามเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดจอดเรือพ่วงในการขนถ่ายทรายขึ้นลงมันเป็นช่วงตรงนั้นพอดีอาจจะเป็นไปได้นะคะที่เขาคาดการเอาไว้แล้วความลึกจุดนั้นน่าจะอยู่ไม่เกิน4เมตรเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าที่ตกน้ำลงไปแล้วมีทรายมีอะไรเข้าไปในร่างกายมันก็ไปสอดคล้องกับผลชันสูตรว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ยพอมีทรายในปอดอาจจะตกจุดนี้ไหมจุดที่เขาเคยเป็นท่าเรือขนถ่ายทรายฟังเสียงดูค่ะที่ทั้งกติกทั้งคุณปอทั้งแต่ละคนช่วยกันชี้เนี่ยมันชี้กลางน้ำหมดเลยกลางน้ำเป็นไปไม่ได้ครับที่จะคนเราจะหายใจเข้าไปแล้วจะมีสายเข้าไปตรงนั้นเป็นอะไรมันลึกอ่ะความลึกอ่ะเราโอ้โหแค่3เมตร4เมตรกว่านี้เราก็แทบสำลักแล้วอ่ะใต้ตรงนั้นมีทรายไหมครับหรือขี้เลนอะไรเป็นส่วนใหญ่โอ้โหถ้าลึกลงไปมันก็จะเป็นขี้เลนซะส่วนมากมันก็ต้องเป็นพวกที่อยู่ริมฝั่งใช่ครับแสดงว่าคาดการณ์ก็น่าจะไม่ผิดละว่าน่าจะระแวกแถวนั้นแน่ๆครับผมกรณียังไงบ้างที่ทำให้ล่างเข้ามาถึงไกลครับหนึ่งน้ำต้องขึ้นแรงโดยที่ไม่ติดอะไรเลยก็จะมาถึงแล้ววันนั้นน้ำมันแรงไหมน้ำ24 25 26น้ำไม่แรงมันเป็นแค่น้ำหนุนจนวันเธอเจอศพนี่น้ำก็ยังเป็นน้ำหนุนอยู่นะยังไม่ถึงน้ำตายยังไม่ถึงน้ำเกิดถ้านั้นเป็นน้ำเกิดในน้ำจะต้อง30 กว่าเดย์ขึ้นไปจะไหลแรงกว่าก็เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจุดที่เป็นท่าเรือขนถ่ายทรายเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงท่าเรือพิบูลสงครามไปไม่เท่าไหร่เองถ้าดูตามผังเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าไอ้ท่าเรือขนถ่ายทรายมันอยู่ใกล้ๆกับท่าพิบูลสงครามซึ่งทางด้านของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะท้องน้ำมันมีทรายเยอะแล้วมันไม่ลึก3-4 เมตรไม่เกิน5 เมตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณแตงโมตกลงไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เฮือกสุดท้ายที่หายใจแล้วเอาน้ำเอาทรายที่ก้นลงก้นแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าไปได้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นแถวนี้หรือไม่นี่นะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ